เป็นภาพที่สวยงามนะเป็นภาพที่เราอยากจะเห็นพี่น้องได้เห็นเป็นบุญตานะครับใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วทุกสายตาจับจ้องไปที่พระบรมศพโพธิ์ชัยพระรามหลวงครับเริ่มเห็นแล้วนะความสวยสดงดงามขององค์หลวงพ่อพระสัยครับครูกายครับทุกคนทุกท่านอนุโมทนาพนมมือสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้สาธุสายว่า
เสริมสุขใสเอาชัยเฉดท้าสร้างขึ้นมาไว้ตามชื่อตามวัยเป็นนาธิดาด้วยว่าสามนางต่างก็ยึดมั่นหลักแก่นสำคัญคือศาสนาจึงได้ถึงขอพระราชบิดาหล่อพระปักที่มาคู่บุญสามวัยเริ่มพิธีการนานถึงเจ็ดวันเกิดอัศจรรย์ทองไม่เอ่อละลายไม่ฟ้าฟ้าเหตุอาเทศอันใดแต่ต้องแปลกใจในวันต่อมามีชีพขาวสุกตาวล้อมทองชาวบ้านจดจ้องด้วยความกังขาเหตุอัศจรรย์ก็พลันเกิดมาทุกคนทั่วหน้าตะลึงงงงันพระพุทธรูปมาจึงได้รู้ว่าพระสุขจมหายอยู่กลางวังเวิร์นสุดแสนเสียดายใจแทบสลายก็รู้เรื่องราวจึงนำหลวงพ่อประเสริมประไพที่ยังเหลือไว้มาเมืองขันครางพอตู้แม่ตู้คงรู้เรื่องราวอันพระเมืองพันคราวก็คือเมืองหนองคายว่าโอ้เปลี่ยนใหม่